네, 꽁 대표님 반갑습니다. 아, 수아니하, 꽁사루다는 비탁봉. 네, 안녕하십니까. 꽁 대표이자 이름은 꽁사리다입니다. 통역 소개해 주세요. 네, 반갑습니다. 저는 태국어 한국어 통역사 정현우로 갑니다. 반갑습니다. 네, 꽁 대표님이 이번에 한국에 오신 목적에 대해서 좀 소개를 부탁드릴게요. 아, 캉리나 가마 이암 가올리 그주 벤 알라양리나. ก็คือได้รับเชิญจากโปรเจกต์ Go Together ซึ่งได้ส่งน้องๆเนี่ยมาฝึกอยู่ที่นี่ก็เลยได้มาครั้งนี้아 이번에 Go Together라는 프로젝트 명을 해서 이제 자 대표님께서 이제 맡고 있는 아이돌 그룹들을 이제 보내서 한국에서 이제 이렇게 연습을 시키려고 이제 왔었습니다. 한국에 와서 꼭 아 내가 만나고 싶었던 가수는 이 가수다 아니면 뭐 가보고 싶으셨던 곳 이런 곳 있으세요? 있으셨어요? 럭거 따던 팀마 가올리 럭거 약자쯔 낙롱 르나라 니나 가다라 가올리 크라이방 라카 루마이거 약자 빠이 티오 티나이방 니 크이 킷 메이카 킷 카 타미 오까 약자 리사 리사와 리사 백핑 뺀 คนไทยที่ถือว่าประสบความสำเร็จที่สุดในยุคนี้แล้วก็ทำให้เด็กรุ่นใหม่มาหลงรักความเป็นเกาหลีหรือว่าเคป๊อป สไตล์ฟังเพลงเกาหลีมากขึ้นชอบมากขึ้นรวมถึงสไตล์ในเรื่องของแฟชั่นต่างๆที่เป็นของแบล็คพิงค์ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นคนที่น่าเจอเพราะว่าพี่เองเนี่ยก็เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ด้วยก็เลยอยากเจอที่ว่าถ้าอยากเจออยากเจอลิซ่าแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับอยากไปเที่ยวที่ไหนครับผมในเกาหลีครับไปเที่ยวเนี่ยมาบ่อยแล้วหลายๆครั้งถ้าอยากไปอยากไป เที่ยวชมค่ายเพลงมากกว่าเพราะว่าเช่น SM Town Entertainment ใช่ Entertainment JYP ครับผม YG KBS ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ถือว่าวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มา KBS เพราะว่าเป็นถ้าประเทศไทยเนี่ยเราจะนึกถึงทีวีช่อง 3 ใช่ไหมคะแต่ถ้ามาเกาหลีเราก็จะนึกถึง KBS เป็นที่แรกถือว่าเป็นช่อง 3 ของเป็นช่อง 3 ของเกาหลีด้วยเหมือนกันครับผมอ่ะ제가 답변을 드리겠습니다. 먼저 만나고 싶었던 가수는 아무래도 저희 리사인 것 같습니다. 블랙핑크가 워낙 유명하기도 하고요. 그리고 태국인 가수이기도 해서 제가 많이 감명 깊게 생각하고 있습니다. 리사를 만날 수가 있다면 제가 진짜 한번 만나서 한번 패션에 대해서도 얘기를 해보고 싶고요. 그 이유는 제가 이전에 이 엔터테인먼트 대표를 하기 전에 제가 먼저 패션 디자이너의 디자이너였었습니다. 네. 그렇기 때문에 이제 블랙핑크의 의상들을 보면 제가 많이 감명을 받고 있어요. 이전에 했던 업무적인 것도 있었고요. 그래서 리사를 만나면 제가 또 어떠한 그 영감이 떠올라서 또 옷 같은 것도 해주고 싶기도 하고요. 네. 그리고 다음 질문에서 어떤 장소를 가보고 싶냐고 이제 질문을 받았었는데요. 제가 이전에부터 아까 말씀드렸죠. 한 12번 정도로 이제 한국 방문을 여러 번 왔다 갔다 했었습니다. 그 중에서도 이제 지금 다시 가고 싶은 데는 이제 엔터테인먼트 회사입니다. 지금 현재 제가 몸을 담고 있는 업무도 그렇고요. 그래서 한국이 유명한 SM, JYP, YG 그리고 KBS도 한번 와보고 싶었습니다. KBS라고 하면 이제 저희 태국에서는 3번 채널로 이제 거의 맞먹을 정도로 KBS하고 3번 채널 이렇게 저희도 이제 태국에서도 3번 채널을 하면 이제 국민 방송이라고 해서 한번 가보고도 싶고 이제 그 방문도 하고 싶었었는데 한국의 국민 채널에 제가 오게 돼서 오늘 너무 기분이 좋습니다. 영광입니다. 그 국내 뭐 연예 기획사나 전문 스튜디오 시찰도 하셨다고 들었는데 인상이 어떠셨는지 궁금해요. 라오크이안 바이티 스튜디오 갑티 엔터테인먼트 컨컨컬리 방 라오 차이메카. 차이. 라오 루스 뺀양라이 방 카. 그 라봅 간잣간 티 가오리 갑티 타이자 환창 땅간 네. เรื่องของการทำโปรแกรมต่างๆในการ training แล้วก็จากที่เด็กเราเนี่ยได้มาอยู่ในโปรเจกต์นี้ก็คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับเด็กๆที่ได้มาร่วมโปรเจกต์แล้วก็ได้มาอยู่ในสตูดิโออย่าง SL Studio ซึ่งน้องๆฝึกอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็มันทำให้เด็ก
ทุกคนที่ได้มาเทรนนิ่งเนี่ยมันได้โฟกัสมันเป็นการเหมือนทำโฟกัสกรุ๊ปที่ดีเลยซึ่งบ้านเราไม่ได้ทำแบบนี้ที่ไทยไม่ได้ทำแบบนี้วิธีการฝึกหรือวิธีการขั้นตอนในการทำงานมันแตกต่างกันมากๆของเขาจะมีตั้งแต่สอนร้องสอนเต้นสอนเดินแบบแล้วก็สอนวิธีการให้สัมภาษณ์ด้วยซึ่งบ้านถ้าเป็นที่ไทยไม่ได้ทำแบบนี้ร้องกับเต้นแล้วเดินแบบเหมือนจริงๆแล้วก็คืออาจจะเป็น acting เนาะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีวิธีการที่จะไป interview มีการ training ทุกๆอย่างที่จะเตรียมพร้อมมากกว่ามันจะมีทั้งหมดมี test ด้วยใช่ไหมครับใช่มันจะต่างกันเป็นแบบนี้ใช่네답변을드리자면이제제가스튜디오하고연예계역사몇군데를방문했었습니다근데그이제방문을하면서제가느꼈던점은태국과너무다른거였었고요그리고그다른점을얘기를하자면한국에서는프로그램이너무체계적이고요그다음에그체계적인거에대해서그단계단계올라가는중간에서각자테스트가다있었습니다그리고그테스트를경험하면서또이제연습생분들연습생들이나이제그게몸담고계신분들은이제자기가어느정도의역량이되는지또는능력이있는지아니면어느정도발전할수있는지위에이제끌어주시는분들과자기가직접연습하는거그래서그연습량하고때로는이제세부적으로는보컬댄스그다음에거기에액션까지모든분야에대해서테스트를거쳐서이제단계단계별로진행하기때문에이러한단계적인이런세부사항적인걸많이배운것같습니다네아까패션위크얘기를많이하셨는데패션위크되게인상적이었다고 네, 네뭐한국에서한국의패션디자이너중에뭐관심이가졌던분이있는지저는이제대표님이패션디자이너출신이라는것을몰랐다가오늘처음들었는데뭐관심이있었던패션디자이너가있었는지네궁금해요퍼리티무키탄자모와크이벤낙패션체미카그래풍자사피디러풍자사เรื่องนี้แล้วนะครับก็เลยถามอีกนึงนะครับว่าไม่ทราบว่าในเกาหลีนะครับคือมันจะมีคนที่ชอบใครที่สุดนะครับเป็นเฉพาะแฟชั่นนะครับดีไซเนอร์ถ้าเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์มีชื่ออะไรบ้างไหมครับโอ้ชอบหลายคนหลายคนแต่ว่าถ้าจะเป็นคนหนึ่งมีเพื่อนที่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ด้วยเราก็ควรจะต้องกล่าวถึงท่านนั้นแน่นอนก็คือเจนนิเฟอร์มุกเจนนิเฟอร์มุกใช่คนเกาหลีเหรอครับใช่ค่ะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ด้วยแต่จริงๆแล้วอ่ะชอบอีกหลายคนแต่จะไม่ได้บอกชื่ออ๋อเหรอครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราด้วยความที่เราอยู่ในวงการแฟชั่นเราก็จะชื่นชมหลายๆคนพร้อมๆกันไม่อยากจะโฟกัสที่ใครมากแต่โดยภาพรวมแฟชั่นเกาหลีอ่ะก็ถือจริงๆแล้วตัวกุ้งเองเนี่ยเคยชอบแฟชั่นในสไตล์ของญี่ปุ่นชอบมาก่อนญี่ปุ่นมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแต่พอได้มาเกาหลีอ่ะจากที่แบบ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยทำให้รู้ว่าจริงๆเนี่ยต้นกำเนิดเนี่ยมันอยู่ที่นี่แต่มันเกิดไป develop ที่ญี่ปุ่นคือการเอาไป mix and match หรือว่าสร้างสไตล์ที่มันแตกต่างกันเราก็เลยนั่นไงเราถึงต้องมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือเกาหลีใช่เนี่ย답변드리자면제가인상깊었던디자이너중에서제가알고있는디자이너중에이름이제니퍼묵이라고있답니다 네한국사람이고요이분을통해서이제제가많이인상많이깊은인상을많이받았었고요그리고그전에제가몸담고있었던데는일본스타일을많이하고있었습니다아마10년전쯤이었었고요그리고부터이제한국에서한국한류열풍이일고한국에대해서이제눈을돌리고부터그시쯤에서는제가믹스매치를했었습니다그러니까 한류와인류를같이섞어서네이제디자인을하고하다가보니까어느샌가보니까제가한국디자인한국쪽만바라보게되었었고요그래서일본스타일은10년전에서만했었었고요네그렇습니다그러면꽁대표님이디자인하신옷이나꽁대표님이가지고계신디자이너브랜드가한국에서판매를하나요어레오ที่จะสร้างแบรนด์ใหม่แล้วขายในเกาหลีหรือยังครับจริงๆทำแบรนด์มาแล้วเนี่ย20กว่าเกือบ30ปีค่ะแล้วก็ได้ทำมาหลายแบรนด์แล้ว แล้วก็ป
ี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่งมาตอนมาหยุดทำช่วงโควิดคือเบรกเลยแล้วก็มาทำเนี่ยบริษัทเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะว่าเหตุผลเพราะอยากจะช่วยเหลือไอดอลไทยวันที่ไม่มีใครจัดงานได้เลยวันนั้นเราเชื่อว่าเราเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นมาจัดงานไอดอลเอ็กซ์เชนจ์แล้วเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ซึ่งออกแบบเสื้อผ้าให้กับศิลปินแล้วก็ออกแบบเสื้อผ้าเพื่อคอนเสิร์ตมาตลอดในชีวิตที่เราคิดว่าเราสามารถจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราน่าจะคืนอะไรกลับไปให้กับสิ่งที่เราเกิดมาก็เลยเนี่ยแหละค่ะเป็นเหตุผลที่มาทำเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มตัวครับผมเออ제가런칭한브랜드는20년 30년 전에 네 여러 브랜드를 했었습니다 네 네 그래서 아마 한국에는 없을 것 같고요 그리고제가 하고 하던 중에 코로나19 가 심하게 이제 터지고 나서 제가 패션을 접었습니다 그리고 나서 이제 그 당시쯤에 태국의 아이돌 연습생들이 너무나 어려웠어요 그리고 어떠한 뭐 방송 그런 것도 없었고요 무조건 셧다운 만 있어서 그 아이돌이 너무 안 됐었고요 그리고 제가 할 수 있는 게 뭔가 하다 보니까 패션을 했었고 그다음에 아이돌 이제 역량을 키우고 그룹화시켜서 이제 다시 재기화시키는 게 제가 목적이었고요 그리고 그 아이돌이 크면서 이제 유명해지면 제 옷을 다시 입혀서 네 그래서 이중적으로 제가 다 하고 싶었었습니다 그래서 제 목적은 패션 디자이너 겸 이제 연예대표 이렇게 같이 해서 제가키운 아이돌 연습생들을 제가 만든 옷을 입혀서 내보내고 싶었습니다. 아, 네. 그러면 이제 그 태국 로즈베리 네. 그 멤버들이 쭉 연수하는 과정을 지켜보셨을 거고 그러면 연습 프로그램에 대한 어떤 꿍 대표님의 평가? 어, 이런 점은 참 좋았다. 어, 이런 거 있을까요? 평가가 궁금해요. 어, 라오 약자약루와 그 탄 꿍 자도แต่ครั้งแรกถึงจงถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับที่จะรุดร้องจะฝึกยังไงฝึกเต้นยังไงร้องยังไงเนี่ยใช่ค่ะทดสอบยังไงเทสผ่านหรือยังอย่างนี้จะดูหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วดูแล้วว่าจะคิดว่าจะเป็นยังไงนะครับรู้สึกเป็นยังไงดีขึ้นหรือยังหรือว่าเป็นยังไงครับสำหรับโรสเบอร์รี่ต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เพิ่งจะมารวมตัวกันจากต้องบอกว่ามาจากเกิร์ลกรุ๊ปสองกรุ๊ปกลุ่มหนึ่งมาจากเบอร์รี่เบอร์รี่ซึ่งมีเมมเบอร์18คน oh. แต่เราเลือกมาแค่3คนโดยเลือกจากคนที่อายุน้อยที่สุด oh. เพราะว่าเรามองว่ามันยังมีโอกาสที่เราจะผลักดันให้เขาโตขึ้นไป mm-hmm. ประสบความสำเร็จได้ นะคะแล้วก็มาจากอีกหนึ่งกลุ่มก็คือ Rose Court อีกวงหนึ่ง Rose Court Court ค่ะอีกหนึ่งวง1 คนเพื่อมารวมกับเบอร์รี่เบอร์รี่ก็เลยตั้งชื่อว่าโรสเบอร์รี่ค่ะก็เลยเป็นโรสเบอร์รี่ใช่แล้วถ้าทดสอบกันที่โปรแกรมนี้นะครับเป็นยังไงครับจริงๆแล้วเด็กทุกคนเนี่ยที่เลือกมาเนี่ยเรามองว่าเป็นเด็กที่น่าจะสนับสนุนและน่าจะผลักดันแต่ถามว่า4คนนี้เก่งหรือยังไม่ได้เก่งที่สุดเพราะจริงๆเราเองก็ทดสอบเคป๊อปเหมือนกันว่าเอาเด็กที่มีมาตรฐานกลางๆนี่แหละส่งมาแล้วเขาพัฒนาเด็ก4คนนี้ได้จริงหรือเปล่าเป็นการทดสอบของกุ้งด้วยเหมือนกันซึ่งหลังจากที่เขามาฝึกอยู่เนี่ย3เดือนกว่าจะ4เดือนเนี่ยเราก็เห็นการพัฒนาของเขาในเรื่องของศักยภาพที่ชัดๆเลยคือการเต้นจากโปรแกรมที่เทรนนิ่งเนี่ยการเต้นลายเต้นที่สวยมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเทคนิคในการร้องต่างๆถ้าอย่างนั้นโปรแกรมนี้น่าจะค่อนข้างจะโอเคมากใช่ถือว่า success แน่ๆ success อันนี้ก็อยู่ที่เราจะต่อยอดกันไปหรือแม้กระทั่งงานที่เกิดขึ้นในเรื่องของเดบิวต์ถ้าทีมเนี่ยเดบิวต์ด้วยใช่มีศักยภาพที่ดีเชื่อว่ามันน่าจะประสบความสำเร็จได้มากๆเนี่ย제가 봤을 때 이 프로 아 먼저 답변을 드리면 이 프로그램에 대한 평가는 너무 성공적이라고 생각합니다. 만약에 이 프로그램이 제대로 되면 저희 그룹들이 아마 데뷔까지
무난하게 갈 수 있지 않을까라고 생각할 정도로 처음에 그룹에 대해서 말씀드리면 두 그룹으로 나눴다고 합니다. 베리베리랑 로지코드랑 이렇게 나눴었는데 처음에 18명 중에서 3명만 뽑았고요. 그 3명도 그 중에서 가장 어린 3명을 뽑았답니다. 왜냐하면 어릴수록 기회가 많이 있을 것도 있을 거라고 생각을 했었고요. 그리고 그 3명도 모든 면에서 뛰어난 3명을 뽑았었기에 그래서 앞으로 기회를 많이 봤었고요. 그 다음에 로지코드 같은 경우는 한 명만 여기서 뽑았다고 합니다. 그래서 이 3명과 한 명이 더해져서 지금 4명이 되었었는데 제가 이 프로그램을 계속 봐오면서 앞으로 이 4명이 한국에 와서 얼마나 성장을 할 수 있을지 데뷔했을 때 얼마나 한국에 인식을 많이 줄 수 있을지 그 점도 많이 봤었고요. 이 또한 저의 자신에 대한 평가라고 생각을 했었습니다. 내가 얼마나 하기 나름에 따라서 이 로즈베리가 얼마나 한국에서 성공할 수 있을지 가능성을 이제 제가 한 번 더 시험을 해보는 것 같기도 합니다. 그래서 프로그램을 되게 좋다고 생각하고 있습니다. 저는 티팍 고유만의 특징이 있을 거라고 생각하거든요. 대표님이 생각하시기에 티팍만의 뭐 특징 이런 걸 좀 소개해 주시면 좋을 것 같아요. ที่เมื่อกี้บอกว่ากระแสเกาหลีเข้ามาแล้วที่พักก็จะลดลงใช่ไหมครับแล้วก็นัทบาลก็ไม่ช่วยใช่ไหมครับแต่ว่าท่านจะคิดว่ามองเห็นว่าที่พักอันไหนข้อดีที่สุดอะไรดีกว่านี่นะครับถ้ามองเห็นเขาที่พัก ส่วนมากนักร้องไทยจะเป็นซิงเกิลคือคนเดียวจะไม่ค่อยมีไอดอลกรุ๊ปจะแบบทำงานคนเดียวหรือไม่ก็จะเป็นลักษณะเป็นร็อกแบนด์ที่เป็นแบบแบนด์สามสี่คนไม่เป็นบอยแบนด์จะเป็นแบบเล่นดนตรีมากกว่าแต่การที่จะมาเป็นกรุ๊ปเป็นเต้นเนี่ยไม่มีเลยมีน้อยมากๆนับชื่อได้เลยก็เลยจุดที่ดีก็คือซิงเกิลกับ กรุ๊ปแบนด์กรุ๊ปซองใช่ไหมครับกรุ๊ปแบนด์ใช่แต่ไม่เป็นแบบไม่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปกับบอยแบนด์ใช่โอเคครับ ใน 태국에 이제 티팝에 관해서는 이제 제가 볼 때는 한국보다 싱글이 되게 많습니다. 혼자서 한 노래를 하는 싱글이 되게 많고요. 그 다음에 한 가지 더 있는 게 밴드 그룹 사운드가 되게 많습니다. 태국에는. 네. 그래서 아마 이 두 가지가 조금 더 이제 장점이지 않을까. 네, 아니면 제가 봤을 때는 네, 이렇게 생각하고 있습니다. 그러면 이제 이번에 한국에 오신 목적도 어떤 네. K-POP을 성공시킨 어떻게 보면 한국의 산업 기반 노하우를 배우러 오신 거잖아요. 어떤 네. 트레이닝 시스템이라든지 네. 트레이닝 방법을 배우러 오신 거라고 제가 들었는데 여기서 조금 인상 깊게 보신 것 중에 네. 아, 내가 태국에 가서 이런 걸 좀 꼭 적응해보고 싶다 이런 게 있으신 어떤 게 있으신지 네네. 궁금해요. 그리고 땅 됐던 ปัจจุบันถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ดู โปรแกรม ทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ที่ข้อไหนที่จะปรับที่ไทยแล้วก็จะให้ฝึกที่ไทยเป็นเหมือนเกาหลีนี่นะครับมีอะไรบ้างไหมครับถ้าโดยส่วนตัวคิดว่าเรื่องการวินัยการจัดโปรแกรมนี่แหละค่ะที่แตกต่างกันการที่ฝึกหนักมากๆเพื่อที่จะพัฒนาไปเป็นศิลปินที่ดีทดสอบด้วยใช่ไหมครับใช่ 한국에서 배웠던 것 중에 하나가 하나는 이제 엄청난 훈련량, 연습량 그리고 그 훈련량, 연습량에 따른 시험, 테스트까지 이 세 가지를 갖고 가서 태국에 적용하고 싶습니다. 근데 지금 태국은 궁금한 게 그러면 그만큼 훈련을 많이 안 시키는 건지 조금 자율성을 강조하게 주는 건지 그냥 일단은 가능성 있는 아이들을 뽑아서 훈련을 뭐 어느 정도로 시키는 것인지 기본적으로 한국은 훈련량이 많다고 워낙 유명하기 때문에 네. 태국하고 어떤 게 좀 다른지 궁금해요. เขาอยากจะเปรียบเทียบกันเกาหลีกับไทยนะครับก็จะเมื่อกี้บอกว่ามันจะฝึกหนักด้วยแล้วก็มีทดสอบด้วยแต่ว่าที่ไทยก็คือเป็นฟรีนะครับหรือว่าใช่ที่ไทยจะค่อนข้างเรียกว่าถ้าภาษาไทยเรียกสปอยใช่ไหมเอาใจศิลปินจะไม่ได้ให้ศิลปินแบบลำบากไม่ให้ฝึกหนัก เอาแค่พอสมควรจะมีรุ่นใหม่บ้างที่มาแบบเหมือนที่รุ่นใหม่ๆมาปีนี้ที่มาเริ่มแบบมาฝึกกันหนักๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าในมุมมองส่วนตัวพี่มองว่ามันโควิดเลยมีเวลาว่างก็เลยเริ่มได้ฝึกกันเยอะขึ้นแต่ก่อนนี้น้อยมากที่จะเห็นการฝึกแบบนี้โอเคครับ 이전에는 네 맞습니다. 자율성에 맡겼습니다. 본인이 하고 싶은 만큼 연습을 하고 됐을 만큼 하고
그 아니면 이제 맞춰도 된다 해서 자율성을 많이 뒀었고요. 강제성이나 뭐 테스트 이 정도까지는 안 했다고 합니다. 그래서 어떻게 보면 한국과 비교했을 때는 많이 낮을 수도 있고요. 강도가. 그래서 이제 요즘 세대에서는 이제 한국에 많이 보고 해서 어떻게 하는지 알고 해서 태국에서도 우리가 이 정도에서는 힘들다라는 걸 직시를 했는지 이제 요즘에서는 훈련 강도가 상당히 높아졌다고 합니다. ถ้าสรุปสั้นๆนี้ก็คือคนไทยเน้นเลือกจากพรสวรรค์แต่ที่นี่อ่ะพุ่งมาพรสวรรค์คือเขาฝึกแล้วให้เก่งขึ้นมาตามที่โปรดิวเซอร์คิดมันเลยต่างกันมากๆ네 이전에는 이제 본인들이 판단해서 어느 정도까지 되겠다 해서 판단했다면 이제부터는 제가 판단해서 시킬 겁니다. 아 네. 그러시군요. 네. 그 혹시 이제 앞으로 태국에 돌아가셔서 이런 프로젝트를 좀 하고 싶다 혹시 네. 아니면 준비하고 계신 프로젝트 뭐 계획 이런 게 있으신지 궁금해요. 레오 디오카 바이틱 바테타이 레오 완전 미드리암 프로젝트 아라이방 르마이꺼 아짜쌍 프로젝트 마이방 마이카 징징 더니가 야자 파타나 베리 베리 키에벤 티라 두라 유 룸베팅 로스코트 하이 하이 다이미 마타탄 가이 히앙 갑 เกาหลีเพราะว่าถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีแต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ไทยยังทำไม่ได้ก็คือเรื่องเพลงเพราะ K-pop สไตล์ไทยทำไม่ได้จริงๆไม่ใกล้เคียงด้วยยังไม่เห็นใครที่ทำมาตรฐานเพลงได้ใกล้เคียงรายละเอียดของดนตรีได้เท่ากับเกาหลีเลยครับผม앞으로 이제 제가 준비 중인 거는 이제 베리베리와 로즈코드 그래서 둘이 합쳐서 로즈베리 이 그룹을 최대한 레벨업을 시켜갖고요. 한국에 내놔도 손색 없을 정도로. 근데 제가 봤을 때는 아직 완벽하지 않아요. 그리고 어떤 노래 스타일이나 이런 거 아직 한국 못 따라가거든요. 그래서 어느 정도 따라갈 정도까지 많이 올려놓겠다고 합니다. 라타반 타이. สนับสนุนแบบที่มีโปรเจกต์ดีๆอย่างครั้งนี้เพราะว่าเด็กๆ Roseberry ถือว่าเป็นเด็กกลุ่มที่โชคดีมากที่ได้มีโปรเจกต์ของ Go Together หรือของ Cockfish เนี่ยที่ทำให้ได้มาฝึกแล้วก็ได้เพลงดีๆกลับไปให้คนไทยได้ฟัง อยากให้มันเกิดแบบนี้ให้ไทยทำโปรเจกต์อย่างนี้แล้วก็สนับสนุนเด็กแล้วก็สนับสนุนแบบ entertainment ไทยให้ T-pop มันโตขึ้นแบบ K-pop ครับครับครับ제가 이제 하고 싶은 말은 태국 정부한테 좀 말씀드리고 싶은 게 좀 더 보다 많은 지원을 해줬으면 좋겠다고 앞으로 저도 이제 이 프로젝트를 통해서 이 존 고 투게더 이 프로젝트를 통해서 베리베리와 로즈코드를 같이 많이 성장할 수 있게끔 제가 많이 지원을 할 거고요. 그리고 많이 지원이 되고 나중에 이제 성장을 하게 되면 태국 내에서 소개를 하고 태국 사람들이 이제 우리 노래를 듣게끔 하고 싶습니다. 그래서 보다 예전과 다르게 T-POP을 많이 발전시키고 싶습니다. 그래서 좀 많이 도와주시면